นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับพูดถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะว่าต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนแล้วก็ต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการไหนและในนามพรรคการเมืองใดหรือไม่มีนโยบายอย่างไรแต่ว่าหากผลการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเสียงมากก็แน่นอนว่ามีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าในส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังคงบริหารงานแบบ4ปีที่ผ่านมาคือเป็นลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจพรรคประชาธิปัตย์คงไม่สนับสนุนเพราะว่าพรรคต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงครับค่ะ